วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด21ชิ้นในคลิปเดียวบอกเลยว่าดูกันยาวๆไปดูกันเลยค่ะรีบมาเอานะคะบอกเลยว่าไม่ยากเลยอันแรกจะเป็นแว่นตาพระอาทิตย์แบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆต้องมีสะสมแล้วแหละชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นหมวกไหมพรมแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไร้สีด้วยนะหุยบอกเลยว่าน่ารักจริงๆค่ะต้องมีเด้อและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นสร้อยสีเงินแบบนี้นะคะที่เป็นรูปสเก็ตเนี่ยเป็นจี้ของเขานะบอกเลยว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ค่ะต้องรีบมาทำแล้วแหละก่อนที่จะหมดเขตนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะไปดูกันเลยเมื่อน้องเข้ามานะคะให้กดเหมือนพี่แป้งตามนี้มาเลยนะหากน้องเข้ามาแล้วเซิร์ฟรู้สึกแบบเฮ้ยเข้ามาแล้วเตะไอ้ลูกสีทองๆนี้ไม่ได้นะคะน้องๆเตะแล้วมันไม่หายไปนะไม่เปลี่ยนเซิร์ฟนะคะต้องเตะทั้งหมด3ลูกนะคะเตะให้มันหายนะน้องๆเตะแบบนี้นะมันจะขึ้นด้านล่างขวามือแบบนี้ค่ะเตะทั้งหมด3ลูกเด้อเราก็จะได้เป็นตามาแล้วค่ะนี่บอกเลยว่าไม่ยากนะคะแนะนำนะคะให้ไปเซิร์ฟคนน้อยๆก่อนนะคะน้องๆลองดูนะเพราะส่วนมากเซิร์ฟคนเยอะๆมันจะบั๊กแล้วมันจะเตะไม่ได้นะคะต้องเตะแล้วหายไปเท่านั้นอ่ะเราไปดูชิ้นที่2กันเลยค่ะว่าชิ้นที่2ทำยังไงถึงจะได้นะให้มาด้านซ้ายมือนะคะจะมีรูปยิ้มอยู่นะคะให้น้องกดได้เลยแนะนำนะคะว่าให้ชวนเพื่อนมาหากคุยกับไอ้หลังไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะมันต้องเซิร์ชชื่อเพื่อนนั่นเองค่ะกดรูปยิ้มนะคะน้องๆแล้วให้พิมพ์ชื่อเพื่อนไปนะข้างล่างอย่างพี่นะคะพิมพ์ชื่อเนี่ยไอ้ที่มันเต้นข้างๆพี่นะชุดเทาเนี่ยอะอย่างไอ้ประวินอย่างเงี้ยพี่ก็พิมพ์ชื่อเขาไปนะคะแล้วก็เต้นตามกันนะคะกฎกติกาคือต้องเต้นทั้งหมด4คนพร้อมกันนะคะน้องๆถึงจะได้ของฟรีนี่พี่แป้งก็ได้มาแล้วนะเต้นเหมือนกัน4คนนี่ขึ้นข้างล่างขวามือแบบนี้เลยและต่อไปนะคะน้องๆต้องตามหาตัวอักษรทั้งหมด4อันนะคะซึ่งพี่แป้งบอกเลยว่าน้องๆอาจจะไม่เจอเหมือนพี่แป้งนะคะเพราะพี่แป้งก็ลองดูหลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยเจอเหมือนพี่แป้งนะคะลองพยายามหานะคะห้องข้างล่างห้อง VIP นะคะน้องๆแนะนำเลยนะคะบางทีมันจะหลบอยู่แบบด้านล่างบ้างด้านซ้ายสาวบ้างหลังโซฟาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็มาเก็บตัวที่3แล้วนะคะน้องๆอยู่ข้างบันไดแบบนี้นะบอกเลยว่าเดินหานานแล้วมันวิ่งไม่ได้ด้วยทุกคนมันเดินได้อย่างเดียวอ่ะพี่แป้งก็จะพาไปดูนะคะว่าเนี่ยมันเป็นห้อง VIP ตรงนี้นะคะเผื่อน้องๆเจอเหมือนพี่แป้งเด้อขึ้นไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ข้างๆนี้นี่เองตัวสุดท้ายได้แล้วจะขึ้นเหรียญตาแบบนี้รีบมาทำกันนะแป้งชมจะพาน้องๆมารับหัวแพนกวินนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆและเขาจำกัดเวลานะคะน้องๆอยากให้รีบมาทำเพราะทำไม่ยากเลยค่ะและนี่เลยนะคะพี่แป้งจะใส่ให้น้องๆดูว่าเฮ้ยพอใส่แล้วมันก็น่ารักอยู่นะมันก็ต้องมีสะสมไว้แหละใครที่เป็นสายฟรีนะส่วนใครที่เป็นสายเติมก็มีได้เช่นกันนะคะของมันแร่เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะไปดูกันเลยเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องๆจะยืนอยู่แบบพี่แป้งเลยนะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าต้องทำยังไงก่อนซึ่งเขานะจำกัดเวลานะคะ1เดือนนะคะจนถึงวันที่12สิงหาคมรีบมาทำนะอย่างแรกเลยค่ะเดินตามพี่แป้งมาเลยนี่มันจะเห็นนะคะว่ามันเป็นเลข1นะคะน้องๆนั่นคือฐานที่1นั่นเองเรานะคะสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเตะบอลให้แรงแค่ไหนทำให้เข้าประตูนะคะน้องๆซึ่งการเล่นเนี่ยน้องๆจะต้องเล่นทั้งหมด9ประตูแต่ฟังก่อนค่ะไม่ใช่ว่าน้องๆครบ9ประตูแล้วน้องๆดูคลิปพี่แป้งไม่จบแล้วมันไม่ได้ของนะคะน้องๆพยายามสังเกตสกอร์ของตัวเองไว้เด้อและดูคลิปพี่แป้งนะคะว่าพี่แป้งเนี่ยใช้ความแรงเท่าไหร่และทางไหนด้วยนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับน้องๆในการชูตแต่ละประตูนะคะน้องๆจะได้ง่ายนะนี่พี่แป้งก็ทำได้แค่เพียง1ครั้งเท่านั้นนะคะในประตูที่2สังเกตไหมว่าประตูแรกพี่แป้งตี2ทีนะคะอ่ะเตะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะน้องๆยิ่งน้องๆทำได้น้อยมากเท่าไหร่ในการเตะแต่ละประตูน้องๆมีสิทธิ์ที่จะได้ของค่ะนี่อ่ะเราต่อไปนะคะเราดูนะคะว่าสกอร์ของเราขึ้นเป็นอันดับที่เท่าไหร่ซึ่งอันดับเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะน้องๆอ่ะเราก็เตะต่อไปค่ะในแต่ละประตูพี่แป้งแนะนำนะคะว่าไม่อยากให้น้องๆเตะเกิน5ครั้งไม่งั้นคะแนนมันจะสูงเกินไปนะคะยิ่งคะแนนต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะหากเรารู้สึกว่าประตูนี้เราเตะซ้ำซากบ่อยๆแล้วเฮ้ยมันไม่ผ่านสักทีแนะนำให้กดตรงนี้เลยค่ะด้านซ้ายคือคำว่าเกมออกนะคะหรือออกจากเกมตรงนี้ไปนะคะน้องๆเพราะว่าทำให้เรานะคะเริ่มต้นใหม่ในด่านนั้นๆเพราะหากเตะซ้ำซาก18ที20ทีเนี่ยทำให้สกอร์ของน้องๆมันเสียนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปเตะประตูที่7กันนี่ประตูที่7ก็ลองทำตามพี่แป้งได้นะคะความแรงเท่าไหร่ดูคลิปพี่แป้งเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งพี่แป้งบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะคะน้องๆต้องทำความเข้าใจก่อนนะพี่แป้งก็ลองเตะอยู่หลายรอบค่ะเพื่อไม่ให้สกอร์ของตัวเองเนี่ยมันมากเกินไปเพราะถ้ามันมากเกินไปไม่ติด1ใน3น้องๆจะไม่ได้ของนั่นเองนะซึ่งพี่แป้งเชื่อเลยค่ะว่าต้องมีน้องๆบางคนมาพูดว่าผมทำ9ประตูแล้วทำไมผมยังไม่ได้อ้าวก็ดูคลิปไม่จบเนี่ยเห็นไหมคะว่าถึงประตู8พี่แป้งทำแต้มแค่19
พอๆกับพี่แป้งเนี่ยน้องๆจะได้ของแน่นอนเพราะเขาไม่ได้บอกเลยค่ะน้องๆว่าเขาทำเท่าไหร่ถึงจะได้นั่นเองนะคะซึ่งพี่แป้งรองด้วยตัวของพี่แป้งเองนะคะเพราะพี่แป้งเล่นไปรอบนึงแล้วค่ะ9ประตูแล้วพี่แป้งไม่ได้ของพี่แป้งก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นคะแนนที่ต่ำมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละด่านนะคะน้องๆหากไม่มั่นใจคิดว่าตัวเองเตะเกิน 3-4 รอบให้กดออกได้เลยนะคะอ่ะนี่ถึงประตูสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆพี่แป้งก็จะได้ของฟรีแล้วความแรงเนี่ยน้องๆสามารถล่างได้เลยนะคะว่าตัวเองจะปรับความแรงเท่าไหร่แนะนำดูคลิปพี่แป้งเป็นตัวอย่างนะคะไกด์ไลน์ให้แล้วนะคะน้องๆบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่แป้งก็พยายามเตะนะคะบอกเลยว่าเอ้ยเราได้มาแล้วเห็นไหมคะด้านล่างขวามือพี่แป้งได้เหรียญตาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับของฟรีนั่นเองง่ายมากๆทำตามพี่แป้งเลยค่ะแป้งชมจะพาน้องๆไปรับชุดรถแข่งบอกเลยว่าเท่มากๆมีเวลาทำแค่2วันเท่านั้นนะต้องรีบมาทำแล้วเร่เมื่อใส่มาจะเป็นแบบนี้ค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งไปเลยนะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมบอกเลยว่าพี่แป้งสอนละเอียดมากๆตั้งใจฟังนะคะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะสังเกตด้วยนะว่าเฮ้ยข้างบนน่ะมันเลขอะไรอยู่นะคะมันมีเวลาบอกหมดนะเพราะของชิ้นนี้จำกัดเวลาค่ะดูด้วยนะว่าตัวเองเหลือกี่ชั่วโมงนะจากนั้นนะคะแนะนำว่าน้องนะคะไปเล่นสัก 2-3 รอบก่อนนะคะแล้วค่อยมาแต่งรถนะคะเพื่อรถของเราจะได้ไวขึ้นเพื่อให้รถของเรานะคะสามารถแข่งแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดนั่นเองน้องก็เอาเงินมาแต่งรถให้เต็มแบบนี้เลยนะคะหลายๆดาวแบบนี้เลยนะสังเกตด้วยนะคะเวลาข้างบนด้านซ้ายมือนะคะน้องๆว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะถึงเวลาใกล้แข่งขันแล้วมันจะมาทุกต้นชั่วโมงนะคะสมมติเป็นเวลา 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. นะคะจากนั้นให้น้องเข้ามาในวงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในวงแล้วนะคะน้องๆ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจำกัด500ชิ้นต่อชั่วโมงนะคะโปรดเข้าใจด้วยนะเมื่อเรามารอเวลาแล้วน้องๆก็กด e-start ได้เลยนะคะมันจะเขียนข้างบนนะคะว่า500ทุกเคมนั่นหมายความว่าน้องๆสามารถทำการแข่งขันและได้ของอยู่นะคะหาก500ทุกเคมหมดไปและเป็นเวลานับถอยหลังคูลดาวน์แปลว่าน้องๆจะต้องรออีก1ชั่วโมงนะคะหรือรอใหม่นั่นเองนะน้องๆก็ต้องรีบเข้ามาทำนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วนะคะน้องๆสิ่งที่น้องๆจะต้องทำก็คือน้องๆจะต้องแข่งรถ4รอบใน4รอบนี้นะคะจะรอบไหนก็ได้นะคะน้องๆจะต้องขับรถเนี่ยใช้ความเร็วจนถึงเส้นชาย1รอบเนี่ยไม่ต่ำกว่า40วินะคะน้องๆถึงจะได้ของแนะนำว่าให้แต่งรถไวๆเลยค่ะเอาพี่แป้งก็ทำได้เวลาประมาณนี้นะคะแล้วรอแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งออกแมพนะรอจนกว่านะคะด้านล่างขวามือจะขึ้นเหรียญตานะคะน้องๆก็จะได้ของไปเลยนะอย่าลืมนะคะต้องขึ้นข้างบนว่า500ทุกเคมและต้องมาทุกต้นชั่วโมงเท่านั้นนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ของรีบมาเอานะคะน้องๆเวลาใกล้จะหมดแล้วรับได้แค่2วันเท่านั้นสอนรับของฟรีแจ็คเก็ตหนังสีชมพูบอกเลยว่าสวยมากเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะชิ้นเก่าๆอย่าลืมไปทำด้วยนะเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้กดตามพี่แป้งได้เลยนะคะแล้วก็เดินตามมาได้เลยค่ะเดินมาในนี้นะคะนี่ที่จะเป็นช็อปของเขาว้าวบอกเลยนะคะว่าใครที่เคยรับชิ้นที่แล้วไปน่าจะรู้นะคะว่าต้องทำยังไงบ้างจากนั้นกดโอเคได้เลยแล้วก็เดินตามพี่แป้งมาตรงนี้นะคะเขาจะให้เราโหวตค่ะว่าน้องจะโหวตคนไหนซึ่งพี่แป้งก็เลือกคอนเนอร์แล้วกันนะคะกดเครื่องหมายสีดำด้านหลังเลยค่ะน้องๆอยากจะโหวตคนไหนก็ได้นะไม่ต้องตามพี่แป้งก็ได้จากนั้นให้เลือกคำว่าโหวตนะคะที่เป็นสีขาวตรงนี้นะคะน้องๆกดตามพี่แป้งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะมันจะขึ้นกดอิดนะคะว่าเราได้ของฟรีแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าง่ายมากๆอยากให้มาลองทำกันนะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะเป็นของชิ้นที่5แล้วนะคะน้องๆสำหรับแมปนี้ใครที่ยังไม่เคยได้ของจากแมปนี้ต้องรีบมาทำแล้วเร่แป้งชมจะพาน้องๆนะคะไปเอาป้าย VIP เพื่อเข้างานคอนเสิร์ตของแมปนึงนะคะซึ่งบอกก่อนว่าถ้าน้องไม่มีอันนี้นะคะน้องไม่สามารถได้ของฟรีชิ้นอื่นเด้อเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งรีไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องๆดูด้านซ้ายมือนะคะข้างล่างคำว่าช็อปเนี่ยจะมีสมุดคำว่า VIP อยู่น้องจะเห็นว่าเรานะคะจะต้องเก็บของทั้งหมด50ชิ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะมาอธิบายให้ฟังว่าต้องเก็บเท่าไหร่เราถึงจะได้บัตรนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูค่ะว่าลักษณะของที่เราจะต้องเก็บเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งน้องเห็นไอ้วงกลมข้างล่างนี้ไหมมันเป็นเวลาคูลดาวน์ที่จะมีงานคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งจะมีของฟรีมาแจกด้วยนะเราต้องมีบัตร VIP ก่อนค่ะซึ่งของที่น้องจะเก็บเนี่ยมันจะเรืองแสงสีเขียวแบบนี้นะคะน้องๆซึ่งหากเราเก็บแล้วมันจะไปอยู่ในแคตตาล็อกของเรานั่นเองค่ะมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เดี๋ยวแป้งจะพาน้องๆเดินไปดูนะคะมันจะเป็นเหมือนที่คล้องคอเนี่ยเป็นป้าย VIP แบบนี้นั่นเองซึ่งสิ่งที่น้องๆจะต้องทำเนี่ยคือน้องๆต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าประตูของน้องๆจะเปิดซึ่งพี่แป้งอ่ะบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะบอกทุกจุดให้กับน้องๆได้เพราะบางทีพี่แป้งก็เดินวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้น้องๆยิ่งดูยิ่งงงอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็ลองหาเองก็ได้นะคะเพรา
ามันหาไม่ยากเลยจุดสำคัญเนี่ยจะอยู่ในถังขยะบ้างหลังขยะบ้างนะคะน้องๆตามเสาตามน้ำพุตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตามนั้นแต่มันจะเรืองแสงสีเขียวสังเกตง่ายค่ะเลขอันนึงพี่แป้งกลัวน้องๆหาไม่เจอคือบนชิงช้านั่นเองนะคะข้างล่างชิงช้าจะมีอันนึงแล้วให้น้องขึ้นชิงช้าไปนะฮะจะมีชิ้นนึงที่อยู่บนสุดนั่นเองก็คืนไปเรื่อยๆเลยค่ะนั่งไปยาวๆเลยนะจนกว่ามันจะลงมาอีกรอบนึงนะคะน้องๆอันนี้จะมาบอกจุดสำคัญเพราะกลัวน้องๆจะมองไม่เห็นนั่นเองค่ะนี่น้องๆเห็นไหมนี่มันจะแบบแวบๆอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเราเก็บได้แล้วนะเราก็รอมันลงมาเรื่อยๆนะคะน้องๆดีแป้งจะพาไปดูค่ะว่าเฮ้ยเราจะต้องเก็บถึง50ชิ้นเลยหรือเปล่าถึงเราจะได้ของเนี่ยอ่ะไปดูกันค่ะเลขชิ้นนึงนะคะที่อยากจะบอกน้องๆคือมันจะมีเสาสีแดงๆอันใหญ่ๆที่เป็นลาวานี่อย่าลืมมาเก็บนะมันเนียนมากเลยค่ะน้องๆพี่แป้งกลัวน้องๆหาไม่เจอนะเรามาดูกันเราจะต้องเก็บทั้งหมด25อันนะคะจนกว่าประตู VIP ของเราจะเปิดเพื่อให้เราไปดูคอนเสิร์ตนั่นเองซึ่งงานคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะมาวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะคะรอติดตามช่องพี่แป้งได้เลยเดี๋ยวพี่แป้งจะมาบอกนะคะอ่ะพี่แป้งจะเก็บทั้งหมด25อันนะคะน้องๆมันจะขึ้นข้างบนด้านขวามือนะคะให้น้องๆกดโกไปได้เลยค่ะเมื่อเรานะคะกดโกไปแล้วเรียบร้อยนะคะประตูมันก็จะเปิดแบบนี้นะคะน้องๆนี่เราก็เดินเข้าไปข้างในได้เลยค่ะบอกเลยว่าต้องเก็บนะคะไม่งั้นจะดูคอนเสิร์ตไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้ของฟรีชิ้นอื่นๆนะคะอยากให้ลองมาทำกันรีบมาทำนะพี่แป้งไม่รู้ว่าหมดเขตวันไหนนะคะค่ะพี่แป้งชมจะพาน้องไปรับนะคะหมวกอวกาศฟรีบอกเลยว่ามีเวลาทำแค่3วันเท่านั้นนะคะจนถึงวันที่17กรกฎาคมเท่านั้นนะคะน้องๆต้องรีบมาทำแล้วเร็วเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วน้องสังเกตด้านล่างขวามือนะคะจะมีเวลานับคูดาวถอยหลังอยู่นะคะนั่นเป็นเวลาชั่วโมงที่งานคอนเสิร์ตจะเล่นค่ะน้องๆซึ่งคอนเสิร์ตจะมีทุกชั่วโมงนะคะน้องๆซึ่งโดยดูเวลาคูดาวด้วยนะคะหากคูดาวเหลือ0หมดทุกตัวเนี่ยแสดงว่าคอนเสิร์ตกำลังจะเล่นแล้วนะมันจะมีคำว่าให้น้องๆจอยค่ะเดี๋ยวรอดูได้เลยซึ่งหากเข้ามากลางคันเนี่ยก็จะไม่มีงานคอนเสิร์ตนะคะน้องๆต้องรอดูนะสมมติเป็นเวลา 8:00 น 9:00 น 10:00 นอย่าเข้าไม้ทันเด้อและเมื่อถึงเวลานะคะก็จะมีคำว่าจอยนะคะหรือเดินมาข้างล่างแบบนี้ได้เลยกดได้เลยค่ะจากนั้นกิจกรรมที่น้องจะต้องเล่นนะคะเขาจะให้เราทำก็คือเพลงแรกนะคะคือกดสายฟ้านะคะด้านซ้ายมือจากนั้นก็กดใส่พื้นหรือกดใส่พื้นกดตรงไหนก็ได้นะคะนี่กดไปเลยพอเพลงที่2มานะคะน้องๆมันจะมีให้เรานะคะเป็นไอ้นี่เลยยิงปืนใหญ่เราก็ยิงปืนใหญ่นะคะจนกว่าแบบไอ้ข้างๆเราเนี่ยมันจะขึ้นนะคะที่เป็นเหรียญตาส่วนอันที่3เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะวิ่งไปชนกับลูกบอลจนให้เหรียญตาขึ้นนะคะน้องๆและต้องอยู่ในงานคอนเสิร์ตให้จบนะคะห้ามกดออกเด็ดขาดนะคะห้ามเลาะและไปที่ประตูแล้วออกนะคะเขาจะไม่นับนะคะน้องๆเมื่อเวลาจบแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะรีบมาทำนะมีเวลาแค่3วันเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งจะสอนน้องๆรับของฟรีและจะมาสปอยของฟรีที่มาใหม่ในแมปนี้ด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นมงกุฎพระอาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้เขาออกไปเขาเอากลับมาแล้วจ้าพร้อมกับหน้ากากปีกผีเสื้อแบบนี้นะคะเขาเอากลับมาแล้วอีกครั้งนึงนะคะน้องๆต้องรีบทำและครั้งนี้ง่ายมากและอันต่อไปนะคะจะเป็นหมวกนี่เลยเหมือนหมวกสวนสนุกเหมือนโดมเหมือนเต็นท์อะไรก็ไม่รู้พี่แป้งอธิบายไม่ถูกแต่มันสวยมากๆและเป็นของฟรีด้วยนะและต่อไปจะเป็นกระเป๋าพระอาทิตย์ค่ะน้องๆบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อจะเป็นของฟรีซึ่งมันฟรีจริงๆด้วยทุกคนใครอยากได้คอมเมนต์เลยและอันสุดท้ายจะเป็นปีกผีเสื้อสีส้มแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นปีกผีเสื้อที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเมื่อน้องเข้ามาแล้วน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเพราะพี่แป้งเคยสอนน้องๆรับของฟรี2ชิ้นนั้นไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยได้เราจะไปดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงชิ้นแรกนะคะน้องๆก็ต้องสร้างนะคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่แป้งสร้างกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวแป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะซึ่งน้องๆก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปดูกายกรรมค่ะแนะนำว่าสร้างไปให้ลึกที่สุดนะคะเพราะมันจะมีเควสใหม่มาด้วยแหละและที่2ที่เป็นหน้ากากปีกผีเสื้อนะคะน้องๆต้องเข้ามาเช็คอินหรือเข้ามาเล่นทั้งหมด7วันนั่นเองค่ะซึ่งเขาเปลี่ยนกติกาใหม่ตอนแรกสร้างยากมากแหลกมากค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูค่ะว่ามงกุฎพระอาทิตย์ต้องทำยังไงบ้างเพื่อหลายๆคนที่ยังไม่เคยดูคลิปจะได้เข้าใจค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยเข้ามาจะเป็นลานโล่งๆนะคะไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นวงกลมขายน้องสร้างไปเรื่อยๆนะคะนี่มันจะมีตู้กดเงินตรงนี้ใครเคยสร้างไทยคูณนะคะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงนะแล้วก็กดไปเรื่อยๆน้องก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะจนถึงข้างในนี้นะคะพอเราสร้างเข้ามาข้างในนี้นะคะน้องๆเราจะมีลานที่เป็นกายกรรมนะคะน้องๆต้องเข้าไปเล่นด้วยนะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่ารอบใหม่เนี่ยต้องเล่น2รอบหรือเปล่านะคะสร้างมาให้ถึงตรงนี้แล้วเข้าไปเล่นนะคะหรือกลับไปดูคลิปพี่แป้งก็ได้ค่ะและแนะนำอีกอย่างนึงคือสร้างไปถึงข้างในสุดนะคะเพื่อเป็นเควสต่อไปด้วยนะคะในอนาคตที่จะเป็นของฟรีสร้างไปให้สุดเลยค่ะส่วน3ชิ้นนี้ยังไม่มานะคะหมวกจะอีก2วันถึงจะมาเดี๋ยวพี่แป้งจะรีบมาสอนใครอยากได้กดกระดิ่งแล้วกดติดตามไว้เลยและ
และกระเป๋าผ้าที่กับปีผีเสื้อยังไม่มานะคะกระเป๋าผ้าที่อีก6วันค่ะส่วนปีผีเสื้ออีก9วันเดี๋ยวพี่แป้งจะมาสอนนะบอกเลยว่าใครที่ว่างๆอยู่ให้รีบมาเก็บเงินนะคะน้องๆเพื่อมันต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยในการสร้างครั้งต่อไปยังไงก็สู้ๆนะคะพี่แป้งจะรีบมาอัปเดตน้องๆเลยสอนรับเสื้อบอลฟรี3ตัวจาก12ตัวบอกเลยว่าทำง่ายไม่ยากนะคะและต่อไปเสื้อพวกนี้จะเป็นของเล่นด้วยอยากให้น้องสะสมไว้เด้อใครเป็นสายชอบฟุตบอลนะคะก็ต้องมีเลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมพี่แป้งสอนละเอียดมากๆเลยนะคะกรุณาจังใจฟังด้วยเด้อเมื่อน้องเข้ามาแล้วกดกดอิดได้เลยค่ะแล้วก็เดินตามลูกศรตามพี่แป้งมาได้เลยเราจะวาร์ปกันจากนั้นนะคะเขาจะวาร์ปเรามาที่สนามกีฬานะคะน้องๆนี่พี่แป้งจะบอกน้องๆค่ะว่าสิ่งที่น้องทำตอนแรกน้องๆก็เดินมาคุยตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะคือน้องๆเนี่ยเสื้อตัวแรกต้องทำให้ได้ตัวเองนะคะเลเวลที่5นั่นเองซึ่งบอกเลยค่ะว่าไม่ยากเลยนี่เลยนะคะน้องๆก็เดินเก็บสายฟ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆจนกว่าจะครบของเรานะคะสักประมาณ30 60ก็ได้นะคะจากนั้นก็มาที่ตู้นี้ค่ะตู้นี้นะคะจะเป็นตู้ที่ทำให้เรานะคะเลเวลอัพขึ้นนั่นเองแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยชูบอลไปหรือเตะบอลไปนะคะจะเตะไปทางไหนก็ได้นะคะมันไกลที่สุดเนี่ยเราก็จะได้พอยที่เป็นสีฟ้าแบบนี้มานะคะเราจะเอาพอยสีฟ้าหรือเหรียญสีฟ้าเนี่ยไปอัพนะคะอัพฟุตบอลของเรานั่นเองเพื่อเตะแรงมากขึ้นและเก็บสายฟ้าได้มากขึ้นตรงนี้นะคะจะเป็นที่ซื้อฟุตบอล800เหรียญนะคะมันก็จะสุ่มดูนะคะน้องๆว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์น้องๆจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ซื้อไปแป้นะคะสุ่มได้ตัวโน้ตเพย์นะคะที่มีแค่ 1% ก็จะได้เห็นไหมคะน้องๆเวลาเราเก็บเนี่ยเราจะได้6สายฟ้าคูณไปนะคะน้องๆจะน้องดูนะคะว่าตัวน้องๆเนี่ยได้อะไรนะคะลองดูด้วยนะจากนั้นกดด้านขวามือนะคะเอาลูกบอลของเราที่ได้มาเนี่ยมาใส่เพื่อเป็นการเตะนะคะน้องๆน้องๆก็จะเห็นว่าของพี่แป้นะคะมันคูณ6ไปเรื่อยๆตรงนี้นะคะจะเป็นวงกลมที่มันคูณ2ให้น้องมายืนในวงกลมแล้วเตะเข้าโกลนะคะน้องๆก็จะได้สายฟ้าคูณ2นั่นเองจะทำให้เราได้สายฟ้าไวมากขึ้นค่ะหากเราไม่ได้เตะในวงกลมเนี่ยมันก็จะแบบธรรมดานะคะน้องๆเมื่อเรามาอัพเวลเนี่ยน้องๆเลเวลเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะหากเราอัพเนี่ยจะเป็น4 5 6 7 8 9 10นะคะน้องๆดูด้วยว่าน้องๆต้องเก็บสายฟ้าอันที่เท่าไหร่นะคะครั้งต่อไปในการที่จะมาอัพเลเวลนะคะน้องๆบอกเลยว่ามันไม่ยากเลยนะคะอ่ะพี่แป้งก็เลเวล5แล้วนะคะก็มาตรงที่ปลาหมึกจากนั้นพี่แป้งก็จะมาเลือกเสื้อค่ะว่าพี่แป้งจะเลือกเสื้อตัวไหนซึ่งแน่นอนพี่แป้งเลือกทีมอังกฤษอยู่แล้วนะคะลิเวอร์พูลแน่นอนทั้งใจอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเราก็กดเลือกได้เลยนะคะน้องๆก็ช่างใจดูอ่ะเลือกแล้วเลือกเลยนะคะเปลี่ยนไม่ได้เด้ออ่ะเมื่อเราเลือกแล้วก็กดเคมตรงนี้แล้วกดเย็ดได้เลยค่ะเพื่อความชัวร์ว่าเราแน่ใจนะว่าเราจะเลือกตัวนี้นะคะน้องๆกดเย็ดได้เลยค่ะจากนั้นมันจะขึ้นด้านล่างขวามือว่าเราได้ของแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปจะเป็นเลเวลที่8ที่เราจะได้เสื้ออันต่อไปซึ่งน้องก็ทำเหมือนเดิมได้เลยค่ะคือการเก็บสายฟ้าแล้วก็ไปอัพที่ตู้หรือจะมาเก็บตรงนี้นะคะที่เก็บเหรียญแล้วเราก็จะไปอัพลูกฟุตบอลของเราการที่เราอัพลูกฟุตบอลเนี่ยจะทำให้เราได้สายฟ้ามากขึ้นนะคะมันจะมี800 21,000 เหรียญเนี่ยนะคะน้องมี3ตู้นะก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆพี่แป้งแนะนำนะคะน้องๆก่อนเลเวล8เนี่ยให้น้องเนี่ยมาหาเงินเพื่ออัพลูกฟุตบอลก่อนดีกว่ามันจะได้ไวนะคะน้องๆบอกเลยอ่ะเราทำการนะคะซื้อลูกบอลได้เลยนะคะพี่แป้งก็ได้มาแล้วนะที่มีรองเท้าอยู่ข้างในนี้โอ้ย 9% ที่จะได้แน่บอกเลยว่าน้อยมากๆอ่ะเราก็เอาลูกฟุตบอลมาใส่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น10สายฟ้าคูณไปนะคะน้องๆเมื่อเราเก็บสายฟ้าน้องๆจะเห็นว่าเฮ้ยพี่แป้งได้สายฟ้าละ10 10 10อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นทำให้เราได้สายฟ้าเยอะขึ้นและเลเวลเราก็จะขึ้นไวด้วยเช่นกันค่ะให้น้องๆทำแบบนี้ไปจนถึงเลเวลที่8นะคะน้องๆก็จะได้เสื้ออีกตัวนึงค่ะพอครบแล้วน้องๆก็เดินมาคุยเหมือนเดิมก็เลือกอีกตัวนึงนะคะว่าจะเลือกตัวไหนอันนี้พี่แป้งเลือกเพราะความสวยและแน่นอนนะคะอ่ะเราก็เลือกไปสักตัวนึงจากนั้นกดเข็มแล้วกดเย็ดได้เลยเราก็จะได้ตัวที่2แล้วนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยน้องๆมันจะไม่มีให้น้องๆเลือกนะคะเป็นตัวแรในแมปนี้นะคะซึ่งคือเลเวลที่15นั่นเองพี่แป้งก็ทำถึงเลเวล15แล้วพี่แป้งก็จะไปกดเอานะคะUTC ของเขานั่นเองกดมาที่เดิมเลยจ้าวิธีการทำบอกเลยว่าไม่ยากนะคะทำไปเรื่อยๆตามที่แป้งบอกเลยน้องๆก็จะได้ของทั้ง3ชิ้นมานี้มาเลยบอกเลยว่าง่ายรีบมาทำนะคะก่อนที่จะหมดเขตเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชิ้นแรกนะคะน้องๆจะเป็นเสื้อยืดนะคะน้องๆก็จะเขียนแบบนี้นะคะโรบอกเป็นคนสร้างเองด้วยและเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆสามารถเข้าไปทำในเกมได้เลยและชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นแว่นตาแบบนี้นะบอกเลยว่าเฮ้ยมันน่ารักอยู่นะใครนะคะที่ชอบสะสมของโรบอกนะคะต้องมีนะของชิ้นนี้เนี่ยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะวิธีการทำง่ายค่ะไม่ยากเลยไปดูกันได้เลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาก็กดเน็กๆๆไปแบบนี้ได้
ได้เลยนะคะภารกิจแรกที่เราจะได้เสื้อเนี่ยเราจะต้องตามหาตัวอักษรค่ะน้องๆให้ครบนั่นเองซึ่งตัวอักษรเนี่ยไม่ได้หายากนะคะน้องๆเดินเข้ามาก็เห็นแล้วนะคะอ่ะเราเก็บตัวแรกกันเลยค่ะคือตัว U นั่นเองจากนั้นน้องๆก็เห็นตัว N อยู่แล้วนะคะเราก็มาเก็บตัว N กันและข้างๆกันนะคะน้องๆจะมีตัว C แบบนี้นะคะไล่เก็บตามพี่แป้งเลยจะได้ง่ายๆนะอ่ะแล้วก็มาเก็บตัว E นะคะตรง Louse นั่นเองนะจากนั้นเดินเข้าประตูสีขาวไปได้เลยค่ะจะมีตัวนึงคือตัว C นั่นเองนะอ่ะเราเข้ามาเก็บตัว C กันนี่จากนั้นให้น้องๆออกจากประตูนะคะออกไปทางเดิมนะเข้ามาทางไหนออกทางนั้นได้เลยค่ะเราจะไปเก็บตัวเกาะสุดท้ายกันน่าจะอยู่ตรงท่าเรือนั่นเองนะพอเก็บเสร็จก็ให้ขึ้นเรือมาได้เลยนะคะแล้วก็รอครูดาวให้เรือแล่นออกไปนะคะเราจะไปทำภารกิจที่2กันซึ่งมันจะอยู่เกาะเดียวกันกับตัวสุดท้ายนั่นเองค่ะน้องๆจะได้เป็นสเต็ปไปจะได้ง่ายนะคะเมื่อเรานะคะมาถึงมันจะขึ้นแบบนี้นะคะคือให้น้องเล่นมินิเกมแปะแข่งนั่นเองใครเคยเล่นแปะแข่งบ้างอ่ะก่อนเล่นแปะแข่งเรามาเก็บตัวสุดท้ายกันก่อนนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ในปราสาททรายนั่นเองค่ะน้องๆคือตัวทีเราเข้ามาเก็บตัวทีก่อนที่เราจะเล่นมินิเกมนะคะอันนี้พี่แป้งแนะนำนะแล้วเราก็จะได้เสื้อมาแล้วค่ะภารกิจของเราก็คือจะมีคนเดินมาแปะให้เราแข็งจากนั้นก็จะมีเพื่อนมาช่วยเราพอเพื่อนมาช่วยเราเนี่ยเราก็ไปแปะคนอื่นที่เขาแข็งอยู่ให้เขาไม่แข็งนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องๆหากเราเล่นแล้วเราไม่ชนะจนเวลาหมดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเข้ามาร่วมเล่นเกมเราก็ได้ของฟรีเช่นกันค่ะเมื่อเราโดนแปะแล้วไม่มีเพื่อนมาช่วยก็รอให้เวลาหมดได้เลยน้องๆก็จะได้นี่เลยค่ะแว่นตาบอกเลยว่าเฮ้ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะให้น้องๆนะคะรีบเข้ามาเล่นพี่แป้งไม่รู้นะคะว่าเขาเจ้าออกเมื่อไหร่นะอย่าให้รีบมาเอาค่ะเพราะมันง่ายมากๆเลยแป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีนะคะเป็นเสื้อฮู้ดสีขาวแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้หรือรับของ3ชิ้นที่พี่แป้งเคยสอนไปก่อนหน้านี้สามารถไปรับได้ตามคลิปนี้เลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะให้น้องๆนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันนะคะบอกเลยว่าไม่ยากนะทำไม่เกิน1นาทีก็ได้ของฟรีชิ้นนี้ไปแล้วค่ะเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะให้น้องเดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะเราจะไปที่ช็อปกันนั่นเองสวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะน้องๆแค่ทำตามพี่แป้งเองค่ะอ่ะน้องๆหมุนดูรอบๆนะคะจะมีชั้นวางของอยู่ใช่ไหมให้น้องนะคะไปกดชั้นนี้นะคะตามพี่แป้งมาได้เลยแล้วก็กดชั้นนี้ต่อมาค่ะแล้วก็มาที่ชั้นนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะอ่ะฝั่งนี้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาฝั่งนี้กันอ่ะกดตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะนี่ฮึบนี่กดนี่นะคะแล้วก็มากดอันสุดท้ายจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะว่าน้องๆได้ของฟรีเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าง่ายมากทำตามวิธีของพี่แป้งได้เลยค่ะค่ะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นขวดนมสีทองที่อยู่ตรงปากของเราบอกเลยว่าแรงมากๆน่ารักมากๆเลยรับได้ทุกคนนะคะและชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นกระเป๋าคาดอกสีทองแบบนี้บอกเลยว่าของมันต้องมีทำง่ายมากๆเลยค่ะแค่ดูแค่พี่แป้งทำนะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไปใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องเลือกคำว่าเบบี้นะคะตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะจะได้ของฟรีเหมือนกันอ่ะเลือกมาเลยค่ะนี่ไอ้สีฟ้าๆนะคะด้านซ้ายสุดนะคะน้องๆเลือกตามพี่แป้งได้เลยแล้วน้องกดคำว่าคอนเฟิร์มได้เลยค่ะอ่ะเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะน้องๆให้น้องกดข้างหน้านะคะนี่กดโนตามพี่แป้งมาเลยจากนั้นนะกดตามพี่แป้งมาเลยนะคะว่าเราจะไปดูทีวีกันมันจะเด้งมาตรงนี้นะคะน้องๆหรือกดตรงทีวีแล้วกด E ก็ได้ค่ะเรามาทำเควสแรกกันเลยดีกว่านะว่าเควสแรกเราจะต้องทำยังไงบ้างเควสแรกนะคะแนะนำว่าให้น้องๆนะคะไปนั่งบนเก้าอี้นะคะเราจะต้องดูวิดีโอค่ะกดซิดได้เลยน้องๆจะต้องดูวิดีโอตรงนี้นะคะให้จบนะคะเพื่อผ่านเควสนะซึ่งวิดีโอเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะนานนิดนึงแต่ถ้าอยากได้ก็ต้องทำเด้ออ่ะเมื่อพี่แป้งดูจบแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นด้านล่างขวามือนะคะน้องๆว่าเราได้ของ1ชิ้นแล้วนะคะน้องๆนี่เดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่าต้องทำยังไงให้น้องๆเดินออกมาแล้วกด E teleport ออกมาได้เลยค่ะเราได้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกระเป๋านั่นเองต่อไปนะคะเราก็ออกมาได้เลยค่ะนี่พอเราเทเลพอร์ตออกมาแล้วน้องๆนะคะเดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะเราจะไปที่ห้องครัวกันนะคะนี่มาตรงนี้นะคะชิคเก้นนี่อ่ะจากนั้นเรามาคุยกับเด็กคนนี้นะคะเพื่อทำการอ่านโน้ตนั่นเองเราก็จะผ่านเควสที่2แล้วเรียบร้อยถ้าน้องอยากปลดล็อกขวดนมนะคะน้องเดินตามพี่แป้งมานะคะมาตรงทีวีได้เลยจากนั้นกด E ได้เลยค่ะเมื่อเรากด E แล้วนะคะให้น้องเดินตรงมาเรื่อยๆเพื่อไปพูดคุยกับเด็กอีกคนนึงนะคะคืออยู่ตรงนี้หน้าทีวีนั่นเองกดพูดคุยได้เลยค่ะมันก็จะทำให้น้องๆเห็นนะคะว่าเราได้เหรียญตาครบ3อันแล้วเรียบร้อยนะคะเท่านี้น้องๆก็จะได้ของฟรี2ชิ้นตามที่พี่แป้งบอกแล้วเรียบร้อยค่ะรีบมาทำกันนะ
ปีกผีเสื้อที่เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะบอกเลยว่าทำง่ายมากๆแล้วน้องพี่แป้งสอนละเอียดมากๆดูคลิปนี้แล้วทำตามพี่แป้งได้เลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้าเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้กด Let's go ได้เลยจากนั้นเราจะมาอยู่ตรงนี้นะนี่ให้น้องเดินมาได้เลยนะคะถ้าไม่โผล่มาตรงนี้นะจากนั้นให้น้องนะคะดูนะคะว่าการที่เราจะได้ปีกนะคะมันจะมีแค่ 10% เท่านั้นในการที่เราหมุนวงล้อแบบนี้กดตรงนี้นะคะน้องคุยกับ NPC นะคะเพื่อรับเควสจากนั้นนะคะเดินตามพี่แป้งมาได้เลยอันที่1นะคะจะอยู่ข้างหน้าอันที่2เดินตามมาตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็เดินออกมานะจากนั้นให้น้องเดินอ้อมไปนะคะเดินอ้อมมานะคะมาเอาตรงนี้นะคะให้น้องเนี่ยกระโดดขึ้นไปนะคะมันจะมี2อันที่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานั่นเองอ่ะเรามาเอาก่อนนี่อันนึงนะคะส่วนอีกอันนึงจะอยู่อีกด้านนึงนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะเดินมาได้เลยเรามี5อันแล้วเราจะเห็นว่าเควสเนี่ยเราต้องเก็บทั้งหมด8ชิ้นนะคะจากนั้นเข้าไปในนี้นะคะจะมีอีก1ชิ้นนั่นเองวิ่งเลยจ้ะจากนั้นนะคะน้องเลี้ยวซ้ายนะคะมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนี่มาตรงนี้เลยฮึบนี่จากนั้นก็กดออกตรงนี้ได้เลยพอเรามาถึงนะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะให้น้องๆ นะหันมาด้านซ้ายมือได้เลยแล้วก็ปีนบันไดขึ้นมาเลยจ้านี่ฮึบฮึบแล้วก็ปีนก้อนเมฆขึ้นมานะคะจนถึงสูงสุดนะคะน้องๆมันจะมีให้เราเก็บอีก1ชิ้นนะคะกระโดดมาเรื่อยๆมันจะอยู่ตามนี้เลยค่ะอยู่ชั้นที่2นั่นเองอ่ะเราไปเอาชิ้นสุดท้ายกันกระโดดลงมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่ามีอีก1กล่องนะคะตอนนี้เราครบ8ชิ้นแล้วนะให้น้องๆกลับมากดตรงที่เรากดเควสนะคะนี่จะเห็นว่าเราได้100เพชรมาแล้วให้ทำการหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเราจะหมุนเนี่ยน้องๆก็จะดูว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าหมุนครั้งแรกใครโชคดีแล้วได้เลยก็ได้เลยนะคะใครหมุนแล้วมันไม่ได้เลยก็ต้องทำเควสแบบนี้เหมือนเดิมต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะเควสนะคะมีเวลาคูลดาวน์ทั้งหมด6นาทีนะคะทำไปค่ะวนไปค่ะจนกว่าจะได้นะคะปีกผีเสื้อนะคะน้องๆซึ่งมีแค่ 10% ที่จะได้นะสู้ๆจ้าชิ้นแรกนะคะจะเป็นหน้ากากฮีโร่บอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะและเซอร์ไพรส์มากๆกับของชิ้นที่2บอกเลยว่าห้ามพลาดคือผ้าคลุมสีดำแบบนี้สามารถมิกแอนด์แมทช์นะคะแต่งตัวได้หลายแบบมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะใส่ให้น้องๆดูค่ะนี่เลยพอใส่มาว่าจะเป็นแบบนี้น้องๆบอกเลยว่ามันโคตรเท่ที่สุดในปีนี้แล้วพี่แป้งแบบอยากได้ผ้าคลุมแบบนี้มานานแล้วว่าเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะไปดูกันเลยวิธีการทำเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดนะคะน้องๆบอกเลยว่าต้องตั้งใจฟังอย่า กดข้ามไปนั้นค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องกด E นะคะเพื่อพูดคุยกับเขาคนนี้ก่อนนะเพื่อทำการเปิดเควสค่ะทำการกด E นะคะน้องๆจากนั้นนะให้น้องๆ นะคะเดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะเดินมาตรงไหนก็ได้นะคะจากนั้นให้กดตรงนี้นะคะน้องๆเพื่อทำการวิดพื้นนะคะกดเลข1 นะคะจนกว่านะคะน้องๆเควสข้างๆเราจะขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นสีแดงๆแบบนี้นะแปลว่าเฮ้ยเราทำเควสแล้วนะคะเควสแรกจากนั้นให้น้องเดินออกไปสักนิดนึงนะเดินออกไปจากตรงนี้หน่อยนะคะแล้วเดินกลับเข้ามาแล้วก็กลับมาพูดคุยเหมือนเดิมนะคะเพื่อบอกเขานะคะว่าเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นพอเราทำเควสเสร็จเราจะได้ชิ้นแรกมาแล้วคือหน้ากากสีฟ้าเมื่อกี้นั่นเองอ่ะเรานะคะกดพูดคุยกับ NPC อีกรอบนึงนะคะเพื่อเปิดเควสที่2ค่ะอ่ะทำการพูดคุยนะคะน้องๆเราก็จะไปทำเควสที่2กันค่ะเพื่อเราจะไปเอาผ้าคลุมนั่นเองเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องๆเดินมาแถวนี้นะคะมันจะมีสะพานอยู่ริมๆเลยเดินออกมานะคะน้องๆหาจุดที่เป็นสะพานจากนั้นเดินลงสะพานมาได้นะขึ้นมาก่อนแล้วก็ลงนะคะจากนั้นพอน้องๆลงมาแล้วให้เดินตรงมาเหมือนพี่แป้งนะคะจากนั้นให้น้องๆเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะคะแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยค่ะมาคุยกับไอ้ตัวสีแดงๆนะคะกด E ได้เลยกดคลิกไปเรื่อยๆเน็กๆตรงที่พี่แป้งกดนะคะเราจะรับเควสกันค่ะโอเคเมื่อน้องเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยมันจะมีสีแดงๆเหมือนที่เราทำตอนแรกเนี่ยขึ้นมานะคะตรงด้านนี้นะคะน้องๆมันจะมีคำว่าบอสนะคะน้องๆเห็นไหมเรานะคะจะต้องทำเควสนั่นเองค่ะซึ่งเควสนะคะน้องๆจะต้องกดตามพี่แป้งกดเลข1แล้วก็กดเลข3นะคะจากนั้นคลิกหน้าจอรัวๆนะคะน้องๆซึ่งเควสของเขาอันนี้นะพี่แป้งบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะน้องๆก็จะเห็นว่านี่ให้คอยกดตรงนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่าเรานะจะต้องวิดพื้นไปทั้งหมด 2,000 ครั้งหรือ 2,000 คลิกนะคะน้องๆถึงน้องๆจะได้ของนั่นเองพี่แป้งก็กดไป23อันแล้วนะคะคลิกให้เป็นรูปรองเท้าขึ้นแบบนี้ทั้งหมด 2,000 อันนะคะให้น้องๆคลิกไปเรื่อยๆเลยเมื่อน้องคลิกเสร็จแล้วนะคะน้องๆมันจะขึ้นแบบนี้นะคะว่าเราเสร็จสมบูรณ์จะได้กดนำทางนะคะแล้วจะขึ้นลูกศรแบบนี้ให้น้องๆมาคุยกับไอ้ตัวสีแดงอีกรอบนึงนะเพื่อทำการปิดเควสนั่นเองแปลว่าเราได้แล้วนะคะผ้าคลุมอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ยากเลยรีบมาทำกันนะคะเพราะของบางชิ้นหมดเขตไวมากมีเวลาจำกัดแค่3วันอยากให้น้องรีบมาทำกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย